คำถาม4ประการหรือประเด็น4ป,ประการคำถาม็หนที أ ا รื่อคการรู้การศึกษาราจะร้อกมาควรามารู้ عم, จะไม่รฏิบัติหรือจะาม่รึารียการ้องเา้นแต่จะต้องมีความรู้ราารรรรรการ فإذاتعلمن ะลับด์ณงานบะฮาด้นะเมื่อเราศึกษาหาวิความรู้ก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกับการปฏิบัติจนกระทั่งเอาสองสิ่งนี้มารวมด้วยกันนั่นคือการมีความรู้และก็การปฏิบัติเมื่อเรามีความรู้ศึกษาหาความรู้นำมาซึ่งการปฏิบัติ และต้องพร้อมที่จะเผยแพร่น้ำถุ่ม่า ا บื้อฮาดะลับุอนสบิรหลังจากนั้นเราก็จะต้องยืนหยัดอดทนนัสบิรอัลมาดอดทนบนอะไรนร أ ا ัสบิร์อวะลันอะลตะลลุมอัลอิลมหนึ่งคือการอดทนบนการศึกษาหาความรู้ ث ุ ن ม่านัศบิร์อัลละม์ะล ل ทัศบิร์อัลละลาอัิยม ต่อมาคือการอดทนในเรื่องของการปฏิบัติการละหมาดการถือศีลอดต่อมาก็จะต้องอดทนเบินการเผยแพร่ศา,าสน,น, ا, إ الله, นานเมื่อเราได้ปฏิบัติครบในองค์ประกอบที่กล่าวมานี้เราก็จะสามารถตอบคำถามในหลุมฝังศพได้นะ อ ل ดเดลี ل ์เกี่ ل วกับสาเหตุเหล ر า ا ل ้สี่ส่วนในสี่ส่วหลักฐานที่จะบอกถึงหลักประเด็นสประการที่คราวมานี้ก็จะอยู่ในสนุรษะอัลลอฮฺ